สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอ้ด้วยคุณกับเกมเฟสการออเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมกับอีเวนต์จริงๆมันต้องชื่อว่าอีเวนต์เนโรใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็น Battle of New York นะครับผมการต่อสู้ของนิวยอร์กซึ่งมีคนถามเข้ามาว่าวิธีการนี้ฟาร์มยังไงนะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ใครสักคนแถวนี้นี่แหละครับนั่นแหละผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมดันนี้คือการฟาร์มมันฟาร์มไม่ค่อยยากนะครับผมอย่างแรกเลยคือเปิดมาด่านแรกเขาจะให้แบบออเดิร์ฟนะครับผมให้เก็บได้3อย่างนี้หากคุณอยากหาพวกคาร์แลนเซอร์ก็เชิญด่านนี้ได้ครับผมหาพวกเล็บมังกรเนี่ยด่านเนี้ยหากคนขาดไอ้พวกเล็บมังกรนะครับผมด่านนี้จะฟาร์มสนุกเลยต่อมานะครับผมจะแยกย่อยมา1 2 3แล้วก็4นะผมจะอธิบายถึง1 2 3ก่อนอย่างแรกคือต้องมาดูที่ของรีวอร์ดก่อนนะครับผมว่าของที่จะแลกมีส่วนใหญ่เขาจะแลกกัน CE นี้ก่อนนะครับ CKT Ultimate Burger Work นะครับผมวิธีการแรกก็แค่เอาพวกฟาร์มที่ได้ CE นี้แล้วก็ไปแลกนะครับส่วนของอย่างอื่นที่ผมไม่แนะนำให้แลกก่อนนะอย่าเพิ่งแลกกันก่อนนะเอา CE พวกนี้ให้รอดก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้ของเบอร์เกอร์มาผมจะเอานี้ก่อนเราก็ได้ CE นี้มานะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมลืมบอกอะไรบางอย่างนะครับผมเนี่ยฟาร์มด่านนี้เราเตรียมตัวคอนที่มี CE ตอบเฟนไฟมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่ CE เฟนไฟเพิ่มเข้าไปด้วยจริงๆใส่เบอร์เกอร์ใส่เอมิยะนี่เข้ามาด้วยก็ได้นะครับผมแต่ของใต้ของผมเกินผมต้องเอาอะไรสักอย่างเอาออกไปหน่อยโอเคพยายามเก็บให้มันสามารถฟาร์มได้เยอะๆนะตอนนี้ตัวคิดที่ผมจะใส่เพราะไอ้เจ้า CE ปู่80เข้าไว้นะครับผม CE เขาค่อนข้างจะดีเป็นพิเศษเลยสำหรับ CE ของซีซ่ากับเคียวพัตตาเมื่อกี้นี้ความสามารถคือเพิ่มควิก 3% แล้วก็ดาเมจของ NP แรงขึ้นอีก 8% แต่เมื่อคุณอัพเต็มหรือลิมิตเบรกแหละจะบวกควิกเป็น 5% NP บวกเป็น 10% นะครับผมดาเมจจะตีแรงขึ้นนี่ไหนจะตอบเฟนไฟเยอะนะครับหมดสักการฟาร์มเฟนไฟโดยเฉพาะเลย
อดน้ำไม่แท้จริงเราได้ฝั่งนี้นะครับผมให้เราฟาร์มซอสดอกไปให้ถึง200แต้มแล้วก็เขาดอกไปแลก CE เหมือนเดิมนะครับผมวนอย่างนี้ล็อกแต่ละหลุดไปเลยแลกเบอร์เกอร์ไปแลกคอนไฟไปแลกคอนดอกไปแลกเบอร์เกอร์ไปอยู่แล้วแต่ครับผมว่าใครจะแลกอะไรก่อนไม่งั้นให้แลก3อย่างนี้ให้ครบก่อนนะเมื่อคนแลก3อย่างนี้ครบแล้วคุณจะได้ตั๋วทองมาจำนวนนึงนะครับผมให้เอาตั๋วทองไปว่าผมตั้งอยู่หากคนอยากจะเจอตัวเพื่อนนะผมให้คนจิ้มตรงนี้ไปทีนี้ได้ตัวได้แหลมแรกนะครับผมเขาจะเจอแต่คนที่มีใส่ CE นี้นะครับผมช่วยในการหางานขึ้นเยอะเลยไปทีมที่3ผมจัดทีมไว้แล้วซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเบอร์เกอร์ไม่มี CE ไหนที่หาเบอร์เกอร์เพิ่มได้ช่างหน้าโทมัสออกไปไม่ได้ใช้แต่ต้องเจนไว้ก่อนบอกเลยว่า 50% ก็มีค่า50หน่วยก็มีค่าเราจะดรอปเบอร์เกอร์มาจำนวนหนึ่งนะแฟนไฟนี่ดรอปน้อยช่างมันเถอะน่าเมื่อเราได้ครบทุกอย่างนะครับผมเราจะฟาร์มนี่แลกนี่ครบทั้งหมดเลยหมอเสร็จปุ๊บก็ใส่ในซีทั้งหมดแล้วก็มาลงในด่านนี้โอเคแต่ก็เหลือเวลาอีกสักนิดนึงแล้วมาต่อดันฮันโซนต่ออีกกว่ามาเรียกซะฮันโซเลยโอ้ยไม่เอาดีกว่าขอโทษไม่เอาดีกว่าเมื่อได้นี้ให้เรามาแลกตรงนี้ครับผมมากดตรงนี้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเอาซีอีของเนโรนะผมซีของเนโรทำอะไรได้มันจะให้คนรู้สึกกล้าเวลาคนลงสู้กับบอสอะพวกด่านชาเลนจ์เนี่ยเช่นวันนี้เป็นฮันโซใช่ไหมมันจะทำให้คนลงง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นยังไงเอ่ยผมเขาชื่อว่านะผมขอเรียกเขาจริงๆหน่อยดิเรียกฮันโซมันสุดแปลกอะฮันโซเขาได้เป็นเซอร์ไวน์จริงๆก็จะพีคให้เขาชื่อว่าทาวระโทตะทาวระทาวระครับผมเมื่อเขาจะมีหลอดแรกอยู่ล้านห้าเดี๋ยวเราได้ของแหละโอเคเราบอกแค่นี้ไหนดูซิยังมีทองคำเหลืออยู่ผงดำลูกแก้วน้ำเงินมีไหมลูกแก้วน้ำเงินแคสเตอร์แรงหมดแล้วโอ้การเหลือกล่องเขียวเหลือโบราณเก่าไอ้ควรก็แลกให้หมดตอนนี้มีถ้าคุณมีเวลาว่างก็แลกให้หมดหากคุณมีเวลาเหลือก็แลกไปซะหากคุณไม่มีเวลาแล้วค่อยแลกโอเคสี่โอเคตามนั้นแหละมีการวิชาการกดยังบ้าคลั่ง79 59 39สองเก้าหมดรอบมันจะเก้าไว้กดได้แย่สวยๆโอเคของที่เราได้ก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมมองกันจะอะไรเอาแค่นี้พอเนโรคาเทอุสกลับมาสู่สนามเราสามารถกัด1ครั้งแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วบวกด้วยดาเมจบัสเตอร์ 15% นั่นจะเป็นบัสเตอร์แหละแล้วเพื่อเมื่อได้นี้ครับผมให้เอาฟาร์มพยายามแลกไอ้ครบนะแล้วค่อยลงชาเลนจ์ก็ได้มันไม่ต้องรีบหรอกเอาจริงๆอ่ะมันอยู่ทั้งวันพวกเนี้ยอยู่จนจบอีเวนต์เลยแล้วมันลงทำไมเนี่ย
ผมดูเขาเห็นหน่อยเขาจะเอาเนี่ยถ้าเราเก็บครบมันจะบวกขึ้นแรงขึ้น 200% นะครับผมเก็บแค่ใบก็จะแรงขึ้นแค่ 100% อย่างนี้เลยยิ่งทำโมก็ดีนะผมจะใส่ให้ทำโมผมมาจัดทีมว่าจะจัดอย่างนี้เอาตัวนึงออกดีกว่าเอามารินออกทำโมไปโมใส่สีเอโรไปอย่างนั้นนี้ไปแล้วกันหรือว่าเอาเมอร์ลินมาแทนดีวะมันก็ใส่ได้พอดีนี่เอาเมอร์ลินมาน่าจะไม่ใช่น่าจะมีประโยชน์เยอะกว่าทำให้เมอร์ลินผมเอาอันนั้นใส่ให้ชิโชสกาดี้ไปแล้วนี่ผมต้องใส่กันหนึ่งอยู่ไหนวะนี่สามารถกดติดตรงนี้ได้ครับผมดูพวกสีที่เราติดดาวไว้มันสามารถช่วยในการหาสีได้ง่ายขึ้นซึ่งผมยังหาของผมไม่เจอเลยช่วยหาหน่อยคนดูมันเป็นที่มันเป็นซากุระความมอนสีดาวอ่ะนี่เจอใส่แค่นี้ไปเหลือเต็มอีกคุณอยากสงสัยว่าทำไมผมเรียกเขาว่าฮันโซบอกเลยว่าหากคุณเห็นหัวขวดของกุญแจอ๋อนี่มันฮันโซนี่ว่าผมยังไม่ใช่นะผมยังรู้สึกเอาผมไปมันน่าจะเวิร์กกว่าแต่ช่างมันเถอะครับรอมาแล้วบนทำไมเดี๋ยวคนผิดเองช่วยไม่ได้โลไปกินอ้าวบล็อกบัสเตอร์บัฟฟิกเราอ่ะโอ้ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยแย่มากจะมีลบดาวด้วยโอ้ไม่เป็นไรมาชมมีควิกแค่ใบเดียวนะครับผมตอนนั้นน่ะไม่เหลือได้บัฟแทนเยี่ยมเลยย่าโอ้อ้าวรู้สึกเหมือนแค้นได้มาชูผมนี่ไม่กดสกิล3มาช่วยนะมันถึงนำกันอย่างนี้ยังควิกได้โอเคนี่คิดมาหานี้ยังไม่มีบัฟนะไม่รู้สึกผมตีมันเป็นน้ำตีเหมือนน้ำจิ้มจังวะมาแล้วหรือว่าการตะยูคุณแล้วมึงก่อนมาน้ำแตกกระจายอ้าวเช็ดมึงแรงไปวะเนี่ยเฮียโอ้3,700แรงไปละพวกกูของสกาดี้นะครับผมทำให้ทีมเราทั้งทีมติดฐานหลบ1ฮิตนะซึ่งมันสดีมากสำหรับเวลาเจอพวกศัตรูที่แบบใช้สกิลแนวเรียกว่าไงนะ
แนวดาเมจโฮโกมูอ่ะสามารถมาบล็อกทางได้นะครับผมแถมคือมันเป็นแคสเตอร์มีอาร์ตเยอะสามารถทำให้ MP กลับมาเด้งกลับมาเร็วขึ้นอีกครั้งอย่างที่ตอนนี้ผม42อ่ะเออ45อยากข้าวยังไม่เอาข้าวโอ้ยมึงกอดไปก่อนเอาของชิโชดีกว่าชิโชนี้ผมยืมเพื่อนมาใส่ซีอีนั่นบทดาเมจได้2เท่าโอ้มันใส่ลมโอ้ยสกาดีง่ายเอาสกาดีเออคนอื่นไปใส่ลมด้วยฮะสตันไปแล้วกันแลกกับบัฟทีนึงแล้วตีมันไม่เข้าอยู่แล้วมาวัดกันบอกว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ทดสอบความแข็งแกร่งของทีมเรานะครับผมว่าเรารู้เซอร์เวนเรารู้จักเซอร์เวนเราเยอะแค่ไหนอะไรพวกนี้แถมการแลกของก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะไม่ได้เยอะเลยเข้า86เองเหรออ้าวมาเขาเตรียมตัวจะฟิลเดอะซันแล้วละเราน่าสนใจไล่ไปเลยนี่แกว่าผมยังไม่ใส่ซุปเปอร์ยังมีหลบใช่ไหมโอเคถ้าทุกคนมีหลบก็สู้ต่อไปมันดีกว่าของโฮกุเมอร์ลินกับโจนอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเรายังไม่โดนเตะมันก็จะไม่หายเว้ยแต่พวกสกิล2เมอร์ลินหรือโฮกุของโจนอ่ะถ้าเกิดผลเท่านั้นพบศัตรูมันยังแบบวางเงินติดช็อตหรือมันรู้จักกับทันมันก็จะไม่ใช้โฮกุนะอ๋อตันไปไปจะยิงแล้วสกิลหลบเรายังอยู่นะครับเรายังไม่หายเดี๋ยวเอานี่ก่อนทำโมก็อดไปตาหนึ่งนะเดี๋ยวจะด้วยทำโมเก็บไว้รอบหน้าขี้ดิเออขี้อย่างนั้นโอ้ยอ้าวเราหมดรอบของเราแล้วหลบไม่ได้ละโอ้ยถังข้าวินตัวต่อไปเป็นเมอร์ลินของเราต้องจะไหวอ่ะแค่นี้แอนท่าเองไม่แตกสักทีเทพย้อนออกมาแล้ว3ล้านเลยเขามีดาบด้วยเหรอแทงปลาแหลกข้าวยิงธนูเนี่ยพาไปในนี้สแปมโฮกุด่วนๆนะครับผมยิ่งอยู่นั้นเรายิ่งเสียเปรียบพยายามเอาพวกหลายคัสมานะเกิดเอาเบอร์เซอร์เกอร์มาเนี่ยมันมีท่าอย่างที่เห็นกันนะครับผมว่ามันสามารถบล็อกการโจมตีของใบหนึ่งเราได้เพราะฉะนั้นเวลาเอามาคนจะแบบใบแยกมาอย่างละสองอะไรพวกนี้ลองนึกภาพคุณเป็นแนวเบอร์เซอร์เกอร์นะที่บังเอิญคุณได้บัสเตอร์3ใบแต่ศัตรูดันติดดันปาบล็อกบัสเตอร์เราเนี่ยอ้าวไม่ใช่บัสเตอร์ก็โอเคไม่ต้องมีตัวรังบัฟหรอกตัวนี้มันตีมันจะสุ่มบล็อกอยู่แล้วเฮ้ยหรือมันบล็อกเป็นอันเนาะข้อดีคือหลังจากที่มันบล็อกเสร็จมันบวกบัฟให้เราด้วยนะ
ซึ่งผมถามว่าผมจำไหมผมไม่จำนอกอ้าวถ้าเกิดผลตานี้ไปผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ฆ่าไว้คราวหน้าแล้วกันใช้นี่ไปก่อน7เทิร์นเลยเหรอยิงก็น่าใช้นะแต่นี่มันยังคูลดาวน์อยู่อ่ะรอคูลดาวน์ให้หายเสร็จก่อนก่อนน่าจะแรงกว่าแล้วอีกรอบลิวกาวากาเทคิโอคุโร่มาแล้วไม่เข้าสิบสามเทอร์นแล้วนะมันจะมีพวกคนที่ฝรั่งที่ชอบทำ The World Record ของด้านนี้นะผมจะทำ The World Record หลายตาแข่งสู้เขาบ้างไหมเห็นดูดาวก่อนไงโอ้มึงดาวเมื่อกี้ยังดีกว่านี้เลยไม่น่าเลยเหรอคัมบัสเตอร์2อันหลังแล้วติดอ่ะผมมีโอกาสชนะมันได้เลยนะไอ้ระเบิดคนละทุกเล่นคิดดิวะคิดดิวะยังไม่เอาข้าวไม่เอาถังข้าวข้าปลาถังข้าวเขาแรงบัตเตอร์หมดจัดไปบัตเตอร์ทั้งหมดเดี๋ยวคนหลังเนี่ยบัสเตอร์แรงแถม 100% ด้วยเอาไปเท่าไหร่โอ้ 200,000 บัฟควิกอ้าวโอ้เมื่อกี้ปลามาลินแสน 12,000 เลยเหรอไม่แบบบัตเตอร์โมใช่ไหมช็อปไปกันสำรองไว้ก่อนบัฟว่ะมันบัฟออกว่ะโอ้ยบล็อกเขาเยอะจังเลยบัฟเตอร์ยังไม่ออกนานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้แค่บ่มดีบัฟมันได้อีกทีตันไปตันไปแกเอาหกูเยอะเอาตันเยอะไงหมดยังยังไม่หมดนี่โดนลอก2นี่ๆมีบัฟโคกูด้วยแรงด้วยแรงด้วยเห็นมั้ยแรงด้วยทําหมดนี่บัฟไป2เลยแม่งบัฟเยอะจังวะไปหามันทํามันโมอย่าให้มันสืบพันธุ์ต่อเลยเดี๋ยวกูแล้วกูเนี่ยเสียเข้าไปนิดนึงไม่ให้เห็นเท่าไรแสนสามล้านสาม19เทิร์นเล่นช้าไปหน่อยผมสำคัญตอนดีบัฟมากนะครับผมก็ขอบคุณท่านที่มารับชมนะครับหากใครชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์อะไรก็อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าเฟดแกนออเดอร์นะอาจจะเป็นพรุ่งนี้มานั่งไลฟ์ตบบอสหรือวันสุดท้ายมานั่งไลฟ์ตบทุกตัวนะบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ผมพลาดปีที่แล้วตอนที่ผมสู้กับฮัสซันไม่ผ่านนะครับตอนนั้นผ่านหมดแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย